พแบบนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในเขตเมืองกรุงเมืองที่รอการแก้ไขอย่างจริงจังจากผู้รับผิดชอบผู้มีหน้าที่จัดระเบียบสังคมให้สมกับคำว่าเมืองแล้วเนี่ยล่ะอยู่ในความรับผิดชอบของใครก็ดูเอาก็ต้องขอถามว่าที่ผ่านมาจัดระเบียบได้แค่นี้หรือครับตึกหรืออาคารพาณิชย์สองข้างถนนเนี่ยส่วนใหญ่สำนักงานเขตเป็นผู้รับผิดชอบแต่นี่มันล้นลงมาบนถนนตำรวจจราจรก็รับไปเต็มๆเรียกว่าล้นมาจากการควบคุมดูแลของสำนักงานเขตจึงเป็นเหตุให้ตำรวจจราจรตามล้างตามเช็ดกันทุกวันจากอาคารพาณิชย์ที่ติดถนน1ห้องสร้างงานให้2หน่วยงาน3ล้อตุ๊กๆวินมอเตอร์ไซค์ขึ้นอยู่กับใครกลวยที่ใช้เนี่ยใครเอามาวางตั้งวางกั๊กเรียกว่าถนนของข้าใครอย่าแตะว่างั้นแย่งกันจองถนนทำเป็นที่ตั้งวินรถเรียกว่าถนนนครชัยศรีเขต3เสนทั้งเส้นมีคนจองหมดแล้วสุดโต่งจริงๆครับช่วยเว้นที่ผิวจราจรไว้ให้รถวิ่งบ้างเถอะครับที่จอดอยู่เรียงรายกันเป็นตับเนี่ยช่วยขยับยกไปขายในร้านไม่ดีกว่าหรือพี่เล่นมายึดฟุตบาทยันผิวจราจรแบบนี้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือยังครับหรือว่ามีคนคุ้มครองแล้วถึงได้ทำกันแบบไม่เกรงใจใครเรียกว่าฝั่งนี้ขายฝั่งตรงข้ามก็ซ่อมบนถนนอย่างนี้เขาเรียกว่านอนมาเลยยึดถนนหลวงทำการค้าแบบเคยชินซ่อมขายขายใช้ถนนทำธุรกิจจนติดนิสัยไปแล้วมาตรการปฏิบัติการจับจริงปรับจริงอย่าให้หายเงียบเข้ากลีบเมฆนะครับเขตนี้เนี่ยมันยุคไหนพ.ศ.ไหนกันแล้วอย่ามัวแต่เอาเปอร์เซ็นต์ค่าหัวพวกมั่วๆกันอยู่เลยเช็คบินทีเดียวให้สะดวกโยทินจะดีกว่าไหมเคารพกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ธานินสามสีเบอร์โทร091-806-2404 086-615-4106หรือที่อีเมลอย่าทำ tv@gmail.com และที่ Facebook/อย่าทำ tv